พราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทำให้การขายอินเทอร์เน็ตในส่วนของ FTTX ก็ดีในส่วนของ VDSL ก็ดีเนี่ยง่ายขึ้นมากนะครับก็เลยอยากจะให้ท่านไม่ต้องไปวันโอ้โหรอทนร้อน10นาทีไม่ต้องทุกวันนี้แอนก็ต้องต่อเนี่ยอันนี้คือ IoT อีกชิ้นหนึ่งที่ผมถามว่าทำไมหลอดไฟมันต่อเนี่ยคะเรากำลังระดมทุนซื้ออุปกรณ์ OLT กระจายทั่วเชียงใหม่ทั้งหมด500นะครับ500โหนดนะครับดังนั้นจะเป็นมีทีมงานวิศวกรทีมงานช่างรองรับอีก150อัตราเลยครับเพื่อขยายตัวนี้นะครับภายในช่วงสิ้นปีนะครับ500จะโผล่ในช่วงสิ้นปีนี่เฉพาะในเขตเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนทั่วประเทศนี่หลายพันแน่นอนนะครับตกลงหลายพันแน่นอนดังนั้นพี่มั่นใจได้ว่าแพ็กเกจ FTTX ที่พี่จะให้บริการทำอะไรก็เลยติดต่อศูนย์มะลิงนะครับศูนย์มะลิงก็ทำการแอนเป็นตัวแทนขายให้นะครับแล้วก็เดือนแรกๆเนี่ยจะขายได้ประมาณ 2-3 ลายนะครับก็ยังขายไม่เป็นก็พัฒนานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปรับเปลี่ยนการขายเช่นการขายออนไลน์ขึ้นนะครับการขายหน้าร้านเนี่ยคุณอาจจะขายได้สักเคส2เคสต่อเดือนนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนไปขายบน Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ Instagram นะครับแล้วก็ฟังส่วนขายในไลน์ด้วยนะครับทำไลน์นะครับก็จะได้มีลูกค้าตอบกับการสมัครมามากขึ้นนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าคุณอาจจะรีวิวก็ได้นะครับรีวิวบน Facebook นะครับลูกค้าก็จะสนใจนะครับที่จะสมัครมาใช้เงินของสันวีนะครับว่าสันวีเนี่ยเขามีประสิทธิภาพด้านโครงข่ายมากกว่าคู่แข่งนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่พัฒนานะครับการขายเนี่ยบน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube เนี่ยนะฮะโดยเดือนก่อนนะครับผมขายได้ประมาณ 2-3 ลายนะฮะก็พัฒนาเป็น10ลาย20ลายนะครับสูงสุด77ลายนะครับก็เดือนนี้ปาไป61ลายเนาะนะครับโอเคขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะเดือนนี้ไม่มีเดือนเลยนะคะขายเข้าไปแล้ว60วันแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ตัวแทนขายอะค่ะมีวิธีการยังไงที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมากในตัวเราหรือว่าสมัครกับเราทางที่เนี่ยสามีบีเนี่ยนะคะมีช่องทางการสมัครมากมายอย่างเช่นเซลล์และก็ศูนย์บริการของเราก็มีค่อนข้างครอบคลุมแต่ว่าลูกค้าเลือกที่จะสมัครใช้บริการกับเราผมใช้หลักการคือถ้าลูกค้าจะเชื่อใจเราเนี่ยนะครับเขาก็ต้องดูว่าเราติดตั้งได้นะครับแล้วก็เรารู้เรื่องในการรู้เรื่องด้านโปรโมชั่นบ้างด้านเทคโนโลยีบ้าง